คลื่นสวยน้ำใสแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่เมืองไทยทุกคนเข้าสู่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียแหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแต่นอกจากเรื่องท่องเที่ยวอันเรื่องชื่อแล้วนะคะจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทั่วเกาะแห่งนี้จะเป็นเวลาที่เทพผีและมนุษย์ได้พบกันมาแล้วนะคะตรงนี้เขาบอกว่าสำคัญที่สุดตามความเชื่อของคนที่นี่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ในสถานะสูงสุดก็คือเป็นพระธาตุมาตรงนี้มาเลย So the god we have been praying here, this is our Brahma and Vishnu. So we have a lot of symbolizations of our god, like Ramayana, Ramana.เสียงวันนี้ดุมากเลยค่ะวันนี้แบบเสียงมาใกล้กันเต็มเลยค่ะและวิถีตามหลักศาสนาของชาวฮินดูบนเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียฝ้ายจะพาทุกคนบุกเข้าสู่เทศกาลเนียปีหรือปีใหม่บาหลีที่รับรองว่าแปลกที่สุดในโลกและทุกอย่างจะหยุดเงียบไร้การเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี่ฝ้ายเพิ่งได้ออกมานะคะเงียบสนิทเป็นปีใหม่ที่ประหลาดมากขอเชิญทุกคนเรียนรู้ฮินดูแบบบาหลีพร้อมกันไปเห็นโลกกว้างขึ้นเห็นตัวเองเล็กลงกับมหัศจรรย์อาเซียนค่ะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,000 เกาะแบ่งการปกครองเป็น31จังหวัดส่วนเกาะบาหลีที่เรากำลังอยู่ตรงนี้นั้นนะคะถูกจัดให้เป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มหมู่เกาะซุนดาน้อยมีเดนพาซาเป็นเมืองหลักส่วนการเดินทางนั้นเราสามารถเดินทางได้จากกรุงเทพสู่บาหลีโดยตรงผ่านสายการบินวันละ2เที่ยวบินค่ะและสามารถอยู่ได้ถึง30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยล่ะค่ะที่เดินอยู่ในเมืองนะคะก็จะเห็นนะคะว่าคนที่นี่เขาจะไหว้ตลอดเวลาเนี่ยอย่างน้องคนนี้นี่ค่ะนี่ไหว้ตั้งแต่ประตูบ้านยันมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่นี่เขาเชื่อนะคะว่าเทพเจ้าหรือว่าสิ่งที่พวกเขาเคารพนับถือเนี่ยจะอยู่ในทุกๆที่และการที่ต้องไหว้ตลอดเวลานั้นมันก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นกุศโลบายให้นึกถึงสิ่งที่พวกเขาเคารพรักศรัทธาอยู่ตลอดเวลาก็จะได้ไม่วอกแวกไม่หลุดไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ
จุบันอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ248ล้านคนเกือบร้อยละ90นับถือศาสนาอิสลามแต่ทั่วทั้งเกาะกว่า 17,000 เกาะบาหลีเป็นเพียงเกาะเดียวที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูถึงกว่าร้อยละ80ค่ะซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้นฮินดูคือกลุ่มวัฒนธรรมแรกๆที่เข้ามาในพื้นที่อินโดนีเซียโดยส่งตรงจากอินเดียตอนใต้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่10หรือเมื่อประมาณ 1,600 ปีที่แล้วและฮินดูเองก็ยังแพร่กระจายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งอาเซียนค่ะวัฒนธรรมฮินดูของคนบาหลีนะคะจนถึงณตอนนี้นะคนบาหลีก็สามารถผนวกเอาความเชื่อมั่นศรัทธาในเทพเจ้าตามแบบฉบับของฮินดูเข้ารวมกันกับความเคารพในธรรมชาติตามแบบฉบับของคนที่นี่เอาไว้ได้อย่างลงตัวแล้วก็เป็นอีกเหตุผลค่ะที่ทำให้วันนี้ฝ่ายต้องแต่งตัวด้วยชุดแบบคนบาหลีอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวบาหลีนะคะเพราะว่าเขากำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะก่อนที่เทศกาลเนี้ยปีจะมาถึงชาวบาหลีก็มีพิธีกรรมต่างๆมากมายตามปฏิทินจันทรคติตามแบบฉบับของพวกเขาค่ะปฏิทินของชาวบาหลีนั้นแตกต่างจากปฏิทินสากลที่เราใช้กันก็คือ1ปีของชาวบาหลีมีเพียง6เดือนและใน1เดือนจะมีทั้งหมด35วันนั่นหมายความว่าในรอบปีของชาวบาหลีจะมีเพียง210วันเท่านั้นและนั่นหมายความว่าในทุกๆ210วันของชาวบาหลีก็จะมีเทศกาลบูชาเทพเจ้าหลักๆ3พิธีค่ะอย่างแรกที่ฝ้ายจะพาทุกคนไปรู้จักนั่นก็คือพิธีโอดาลันที่เราอยู่กันในตอนนี้แหละค่ะThe god we have, we pray here, this is our Brahma and Vishnu. So we have a lot of symbolism of our god, like Barong, Ramna. So normally the ceremony like this, we do every 6 months, 4 days. 4 days? 4 days. So now this is the last day. This is how we do the dance tonight. So normally the dance we do is around 3 or 4 hours. For say thank you and for our village too. หลักใหญ่ใจความของโอดาลันนั้นก็เพื่อเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนมีการไหว้ขอบคุณเหล่าเทพที่ดูแลรักษาพวกเขามาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีการแสดงท้องถิ่นเพื่อสร้างความบันเทิงซึ่งหมู่บ้านของนิกเพื่อนชาวบาหลีของเราก็พิเศษหน่อยตรงที่จะมีการเข้าทรงของเหล่าเทพที่พวกเขากราบไหว้บูชาด้วยค่ะแหมคิดแล้วก็เหมือนกับบ้านเราเลยล่ะค่ะOn the top over there, they said the symbol is of Brahma, which is Shiva. They have a manifestation, so we have the symbol of our god over here. This is in the backside, this is the human, you see, the like a statue of the human. This is we make a story from the king from Balintang. This one, this is we call the tiger, because in Bali, the tiger is the king, and we have the pig.Because the pig is the symbol is how we use for ceremony like this one. So if we have a ceremony in Bali, so we use the pig to do the ceremony. เจ้าหลายๆองค์มาปรากฏตัวแล้วนะคะนี่องค์นี้เขาบอกว่า
ำคัญที่สุดตามความเชื่อของคนที่นี่นะเพราะว่าเขาบอกอยู่ในสถานะสูงสุดก็คือเป็นพระสัตว์มันตรงนี้มาเลยดูขบวนก็ใหญ่โตกว่าทุกครั้งเชียงใต้ปัจจุบันเนี่ยเหลือแต่บาหลีที่เป็นอะไรจะเป็นดินแดนเดียวก็ได้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งหมดแล้วก็ยังใช้ระบบวรรณะอยู่นอกนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของระบบชนชั้นเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแทบจะไม่ได้เข้าไปสร้างแบบนั้นเลยคือไม่ได้เป็นเหมือนกันในอินเดียเลยพราหมณ์มีบทบาทในเชิงของการส่งเสริมพระราชอำนาจโดยพิธีกรรมวรรณกรรมแล้วก็ประเพณีแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก่อนที่จะรับพราหมณ์กับพุทธเนี่ยมีศาสนาของตัวเองอยู่แล้วก็คือศาสนาผีนะครับซึ่งเป็นศาสนาพื้นเมืองพอพราหมณ์เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาผสมผสานกับศาสนาผีที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าธรรมเนียมในวังนะครับหรือธรรมเนียมของคนชั้นนำเนี่ยมันดูผสมกันอยู่อะเพราะมันจะไม่เหมือนที่อินเดียนะครับเช่นการนับถือเทพรักษ์หรือนับถือผีบรรพบุรุษเนี่ยแต่ใช้พระราชพิธีแบบพราหมณ์นะครับเราเข้าไปดูบาหลีเองเราก็จะเห็นว่าเขามีหอผีของบรรพบุรุษร่วมกับหอพระเป็นเจ้าของเขาใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งบ้านเราเราก็บวงสรวงบรรพบุรุษในวิธีการเดียวกันกับที่เราทำกับเทพหรือผสมกันระหว่างเทพกับผีอะไรเงี้ยฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ไปเห็นพิธีของแต่ละหมู่บ้านที่ทำขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองแต่ละชุมชนไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในอีกพิธีนึงนะคะที่มีความสำคัญใหญ่ขึ้นมานิดนึงนั่น